ไปดูความคืบหน้ากรณีที่เมียนมาถูกฆ่าหันศพหน่อยนะคะจากนายจ้างชาวอินเดียค่ะที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของรถ MG สีแดงที่บอกว่าเป็นคันที่นายจ้างชาวอินเดียเนี่ยมีขับเข้ามาที่บ้านแล้วบอกถอยเข้าถอยออกใช่ไหมคะสุดท้ายเนี่ยมีพลเมืองดีแจ้งเข้ามาค่ะบอกว่าไปเจอรถคันนี้จอดอยู่นะคุณผู้ชมจอดอยู่ที่ลานจอดรถเอกชนซอยจุฬา5ที่เขตปทุมวันนะคะตั้งแต่20มกราคมทีนี้เนี่ยทางตำรวจนะคะก็ไปตรวจสอบดูค่ะก็พบว่ารถเก๋งคันนี้ MG สีแดงนะที่เป็นของนายจ้างชาวอินเดียจดทะเบียนในนามนิติบุคคลนะคะแล้วบอกว่ารถคันนี้ขับเข้ามาทิ้งไว้ในลานจอดรถตั้งแต่20มกราคมก็เลยคาดว่าจะเป็นรถที่ก่อคดีมาก็เลยเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานค่ะสภาพประตูเนี่ยปิดล็อกทั้ง4บานคือรถเนี่ยล็อกอยู่แต่มีร่องรอยเฉี่ยวชนบริเวณประตูด้านซ้ายก็เป็นรอยที่ทางด้านของตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยถอยขับเข้าอาคารในคืนวันที่19ที่ว่าเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นถอยเข้าถอยออกอ่ะแล้วสอดคล้องกันพอดีใช่สอดคล้องกันพอดีกับรอยที่มีนะคะนี่เจ้าหน้าที่ก็พยายามส่องดูในรถนะแล้วก็พยายามงัดประตูกระจกด้วยนะคะจากนั้นค่ะก็ให้ช่างสะเดาะกุญแจมาเปิดรถตรวจสอบดูด้านในก็สะเดาะกันอยู่พักนึงนะคะก็พบว่าด้านหลังรถเนี่ยมีกล่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีถุงดำอีกจำนวนหนึ่งมีกล่องสีดำนะคะขวดน้ำมันเครื่องซึ่งเป็นวัตถุพยานต้องสงสัยทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยบอกว่าเขาเอาหลักฐานต่างๆเนี่ยไปตรวจสอบนะคะโดยที่มีรายงานว่าจากการสืบสวนพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยชาวอินเดียค่ะมีรายงานออกมาตั้งแต่ช่วงสายๆบอกตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยได้ไปตรวจสอบที่บริษัทซิก้าโชเซรี่จำกัดที่ถนนสุรวงศ์ซึ่งผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าหันศพนี้ค่ะได้จดทะเบียนการค้าไว้ประกอบธุรกิจนำเข้าเครื่องเทศจากอินเดียก็ตรวจค้นกันอยู่ประมาณ30นาทีนะคะแต่ว่าการตรวจค้นครั้งนี้ก็มีผู้ดูแลที่เป็นคนให้เช่าอาคารเนี่ยนำไปตรวจค้นนี่อันนี้เป็นภาพรถที่เจอเมื่อเช้านะคะช่างเขาก็เก่งนะผมกำลังดูอยู่ช่างเขาทำยังไงเนี่ยเออหาวิธีสะเดาะได้เนาะแต่อย่าไปทำตามนะที่พงให้กระรอกหรือเปล่าเนี่ยแต่นี่ก็คือมีตำรวจอยู่ด้วยถึงทำได้นะคะเนี่ยแล้วก็คือบอกว่าไปตรวจสอบดูในรถก็ไม่เจออะไรก็เจอแค่นั้นแหละค่ะกล่องเลื่อยแต่ว่ามันเป็นคดีฆาตกรรมแล้วมันมีการหั่นศพมานะมันก็อนุมานไปได้ว่าใช่มั้ยอ่ะใช่เลื่อยที่ใช้หั่นร่างของชาวเมียนมาหรือเปล่าใช่มั้ยมีถุงดําด้วยแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นวัตถุพยานชิ้นล่าสุดที่ตํารวจเขาได้มาจากการไปตรวจค้นรถ MG สีแดงนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการไปตรวจสอบที่อพาร์ตเมนต์ที่เป็นที่พักของชายชาวอินเดียทั้ง2คนนี้นะครับอยู่ที่ซอยสาธุประดิษฐ์44ถนนสาธุประดิษฐ์ก็พบไปดูวงจรปิดก็ไปเจอนะฮะว่าวันที่19มกราคมเนี่ยนะครับหลังจากผู้ต้องสงสัยทั้ง2เนี่ยก่อเหตุแล้วไปซื้อตู้เย็นมาละเขาก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์มานอนอยู่นะฮะตอน 5:47 เนี่ยจากนั้นก็พบว่ามีการนำผ้าไปซักที่เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญใต้อพาร์ตเมนต์แล้วก็วันที่20มกราคมนะครับก็ออกจากห้องพักรอบแรกในตอน 10:30 หนึ่งในผู้ต้องสงสัยเนี่ยมีการสะพายเป้แบกหลังไปด้วยนะครับแล้วก็กลับมาตอน 11:14 นาทีแล้วก็นำเป้สะพายหลังเนี่ยกลับมาด้วยจากนั้นพบว่ามีการเอาผ้ามาซักที่เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญใต้อพาร์ตเมนต์อีกแล้วก็ออกจากห้องพักรอบ2เวลา 13:21 นาทีมาเก็บผ้าที่ซักไว้แล้วก็ออกไปข้างนอกตอน 14:21 นาที1ในผู้ต้องสงสัยหิ้วถุงผ้าออกไปด้วยก่อนที่จะกลับมาตอนช่วงประมาณ 15:00 แล้วก็ไม่ได้นำถุงผ้าเนี่ยกลับมาด้วยต่อมานะครับช่วง 14:52 นาทีขนของออกจากห้องพักแล้วก็ขับรถยนต์ MG สีแดงคันเมื่อกี้ไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยแล้วก็คงหนีออกนอกประเทศไปนะฮะค่ะลองเอา2ผู้ต้องหาขึ้นมาดูชัดๆนะฮะไม่ใช่2ผู้ต้องหา2ผู้ต้องสงสัยตอนเนี้ยที่หนีไปอยู่ที่ตามรายงานข่าวเขาบอกว่าหนีไปที่อินเดียใช่มั้ยครับใช่ค่ะมีอยู่2คนด้วยกันชื่อแซ่อะไรยังไงเอาขึ้นมาดูชัดๆนะฮะเนี่ยแล้วก็ภาพเก่าเมื่อวานเนี่ยที่เราเห็นก็คือไปซื้อตู้เย็นก่อนเหมือนไปเลือกมาเลยแล้วก็ให้รถกระบะมาส่งใช่ค่ะแล้วพอไปคนรถ MG เจอเลื่อยอีกเงี้ยเจอเลื่อยเจอถุงดำไปดูจากที่พักเนี่ยว่าผู้ต้องสงสัยชาวอินเดียทั้ง2รายเนี่ยไปเรียกว่ามีที่พักอยู่ที่ไหนอยู่ที่สาธุประดิษฐ์44แล้วก็เรียกว่า
หลบหนีออกนอกประเทศไปมีกราฟิกไหมฮะกราฟิกที่เราทำออกมาฮะที่มันมีชื่อด้วยอ่ะเนี่ยเนี่ยก็จะมีหนึ่งเนี่ยฮะนายซันดาราเวลปากาดิสคูมาแล้วก็สองเนี่ยนายกุนาลันเดวาซิกามานี่นะครับสองคนด้วยกันสองคนนี้นะคะอ่ะก็บิ๊กต่อบอกว่าอาจจะได้ตัวเร็วๆนี้ค่ะครับอันนี้เป็นคดีที่ฆ่าหันศพเมียนมาเนาะไปดูความคืบหน้าอีกคดีนึงดีกว่าค่ะ